ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่งทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลหนุ่มอีสานอพยพครอบครัวมาตั้งรกย่าเลี้ยงตั๊กแตนเจ้าแรกที่โกลกสำหรับเรื่องราวดังกล่าวเรานำท่านผู้ชมไปพบกับนายคุณากรอนุพันธ์อายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่70ทับ1บ้านจอบากงหมู่3ตอปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดศรีสะเกษได้ใช้ที่ดิน5ไร่ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามบ้านพักสร้างโรงเรือนด้วยมุ้งไนลอนสีฟ้าและใช้ผ้าพลาสติกสีขาวคลุมด้านบนเป็นหลังคาเลี้ยงตั๊กแตนป่าทังก้าสายพันธุ์โมจีนจำนวน6หลังซึ่งผ่านการเลี้ยงมาแล้ว4รุ่นแต่ละรุ่นจะใช้ระยะเวลา 30-35 วันสามารถจับไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ500บาทโดยนายคุณากรได้นำชมโรงเรือนเลี้ยงตั๊กแตนพร้อมเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกเดิมทีเห็นกระแสฟีเวอร์การเลี้ยงตั๊กแตนในภาคอีสานตลาดให้การยอมรับและสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจึงเป็นแนวคิดและจุดเริ่มต้นที่หันมาเลี้ยงตั๊กแตนเจ้าแรกในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกด้วยการสั่งซื้อไข่จากเพื่อนในภาคอีสานในราคาขีดละ 1,000 บาทหรือกิโลกรัมละ 10,000 บาทมาเพาะเลี้ยงประการสำคัญการเลี้ยงตั๊กแตนเป็นสัตว์ที่ใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่มากนักโดยใช้เงินทุนครั้งแรกและครั้งเดียวเพียง 2,000 ถึง 25,000 บาทด้วยการสร้างโรงเรือนและซื้อพันธุ์ไข่ตั๊กแตนส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงตั๊กแตนก็หาได้ตามธรรมชาติจำพวกใบหญ้าสดใบตองสดใบมะพร้าวสดและใบอ้อยสดพร้อมกันนี้นายคุณากรยังได้เล่าถึงขั้นตอนในการเลี้ยงให้ฟังอีกด้วยว่าเมื่อได้ไข่ตั๊กแตนที่สั่งซื้อมาเราเอามาเพาะเลี้ยงด้วยใยหรือขุยมะพร้าวแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นจะเห็นไข่ฟักเป็นตัวอ่อนเล็กๆสีน้ำตาลเราจะนำมาปล่อยหรือวางในโรงเรือนที่ทำไว้และให้อาหารวันละ3เวลาคือเช้าเที่ยงเย็นเพราะตั๊กแตนจะกินอาหารตลอดทั้งวันรวมทั้งโรงเรือนก็ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งมีแดดส่องตัวตั๊กแตนก็ยิ่งดีส่วนพื้นที่ก็เลี้ยงกับดินมีกองทรายไว้ให้ตั๊กแตนวางไข่เมื่อตั๊กแตนมีอายุไอด้าประมาณเกือบ1เดือนตั๊กแตนก็จะเริ่มจับคู่ลักษณะที่เห็นง่ายๆคือมันจะขี่หลังกันและตัวเมียก็จะเริ่มวางไข่เมื่อตั๊กแตนมีอายุประมาณ 30-35 วันจากนั้นเราก็จะทยอยเก็บไข่ออกเพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการเลี้ยงตั๊กแตนรุ่นต่อๆไปส่วนตัวตั๊กแตนก็จะสามารถจับจำหน่ายได้เลยในช่วงนี้โดยตั๊กแตนตนจำหน่ายใน2ลักษณะคือจำหน่ายแบบตัวสดๆกิโลกรัมละ500บาทและอีกส่วนตนจะนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปทอดกับใบมะกรูดตะไคร้ใบเตยหอมและพริกพร้อมปรุงรสชาติให้ออกเค็มๆมันๆผสมกับความกรอบของตัวตั๊กแตนเมื่อรับประทานทุกคนจะยอมรับในรสชาติถึงความอร่อยที่ติดอกติดใจเกินกว่าจะบรรยายด้านนายคุณากรกล่าวว่าผมเห็นในเน็ตที่เป็นกระแสตั๊กแตนป่าทังก้าโมจีนก็เลยคิดอยากลองเลี้ยงดูว่าบ้านเราสูงไหนโกลกไม่มีใครเลี้ยงอาศัยว่าพื้นที่ที่สวนมีต้นกล้วยเยอะหญ้าเยอะก็เลยลองสั่งพันธุ์มาจากเพื่อนภาคอีสานอขีดละ 1,000 บาทหรือกิโลกรัมละ 10,000 บาทมาเพาะพันธุ์เองลองผิดลองงอถูกจนถึงปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จโดยจำหน่ายกิโลกรัมละ500บาทส่วนนบอนจืดถุงเป็นการแปรรูปด้วยการทอดปรุงรสจำหน่ายถุงละ50บาทส่งขายตามออนไลน์ตามตลาดหรือโฟสขายบ้างตามโซเชียลเป็นรายได้อีกทางหนึ่งมาจุนเจือครอบครัวขอฝากติดตามได้ข้อ Facebook คุณากรอนุพันธ์ใครสนใจมาดูงานสามารถติดต่อมาได้ที่0847658773ดูวิธีการเลี้ยงการเพาะพันธุ์ตั๊กแตนป่าทังก้าโมจีนปฏิตาหนดกระโทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลBye.